สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาคริสย้ำน้ำลาเมืองหลวงเป็นเขยเมืองจันขยันกันทั้งครอบครัวจริงๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มชาคริสย้ำน้ำและภรรยาสาวแอนพัทธิรากับลูกชายวัย4 ขวบอย่างน้องโพที่ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีเมืองจันไปแล้วเพราะมีธุรกิจสวนผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะและอีกมากมายเจริญเติบโตออกผลผลิตให้กินให้ขายกันทั้งปีล่าสุดแอนพัทธิราได้เผยภาพน้องโพที่ช่วงนี้ปิดเทอมก็กลับไปอยู่ที่จันทบุรีช่วยพ่อคริสแม่แอนดูแลสวนพร้อมทั้งยังช่วยปลูกต้นทุเรียนเองกับมืออีกด้วยตั้งแต่แต่งงานกับภรรยาสาวแอนพัทธิราชาวจังหวัดจันทบุรีนักแสดงหนุ่มมากฝีมือชาคริสย้ำน้ำก็ดูจะมีวิถีชีวิตเป็นชาวสวนเต็มตัวสร้างอาณาจักรสวนผลไม้จริงจังที่สวนเขยจันหนุ่มชาคริสเลยไปปักหลักดูแลสวนเปิดพรีออเดอร์ขายทุเรียนเขยจันเป็นล่ำเป็นสารโดยเจ้าตัวเผยว่าสวนทุเรียนตั้งใจทำไว้ให้น้องโพเราเองก็ได้เข้ามาศึกษาด้วยเราก็วิ่งไปวิ่งมาและถึงเวลาเรามาอย่างช่วงนี้มาที 5-6 วันเข้าช่วงหน้าทุเรียนด้วยแล้วด้วยสถานการณ์เลยถือโอกาสมาอยู่บ้านที่จันทบุรีทำทุเรียนให้ลูกค้าจริงๆเป็นคุณแอนมากกว่าที่เป็นรักเวลาอยู่กรุงเทพผมต้องไปอยู่กองถ่ายแต่ถ้าวันว่างมาอยู่ที่นี่ผมก็จะช่วยเต็มที่แต่ส่วนใหญ่งานที่นี่เป็นของภรรยาเราแค่ซัพพอร์ตเราคิดขึ้นมาเราปลูกให้เขาทำพอเขาทำปุ๊บเราก็ปล่อยเขาทำซึ่งมันกลายเป็นอาชีพหลักอีกอย่างของครอบครัวไปแล้วซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างให้เราได้กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยนอกจากทุเรียนก็ยังมีผลไม้อื่นๆมีปลูกกล้วยแซมมีมังคุดมะยงชิดชมพู่มะฝายเงาะกระท้อนอีก3 ปีเขาให้ผลผลิตเราก็เอาออกมาขายเพราะกินเองคงไม่หมดผมว่ามันอยู่ได้อย่างช่วงโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อก่อนเวลาที่เรากลับมารู้สึกว่ามันได้กลับมาพักผ่อนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกเลยว่าเราโชคดีที่มีตรงนี้ได้ทำสวนด้วยคือพาร์ทหนึ่งตัวเองได้อยู่กรุงเทพอีกพาร์ทหนึ่งคุณก็สามารถไปอยู่ป่าอยู่เขาเพราะมันมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่แบบที่เราแทบไม่ต้องใช้ตังคือเรารอดมันไม่ใช่บ้านพักตากอากาศที่เรามานั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยเราสามารถทำมาหากินได้ด้วยไม่มากก็น้อยเราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถสอนลูกต่อได้ลูกจะได้รู้จักความพอเพียงในรูปแบบของเราเป็นธุรกิจที่สามารถขยายไปได้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆพอโตแล้วเราก็ค่อยๆสอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ